ดินแดนมันตราตั้งอยู่เหนือคาบสมุทรเอรนอร์มีสองแคว้นดินแดนใหญ่ตั้งอยู่ฝั่งตอนเหนือและตอนใต้ของดินแดนขั้นกลางระหว่างแคว้นด้วยแม่น้ำเบรนฟอร์ดที่ไหลมาจากเทือกเขาเชสเตอร์โดยแคว้นดินแดนฝั่งเหนือมีชื่อว่าอาร์ลิงตันตั้งอยู่ตอนเหนือของดินแดนมันตรามีราชินีที่ถูกกล่าวขานความงามอันเลอโฉมปกครองเมืองชื่อว่าไอซิสราชินีผู้ยิ่งใหญ่แห่งแคว้นที่หยิ่งและทนงในศักดิ์ศรีของตนเองเธอทำทุกวิธีทางเพื่อรักษารูปโฉมอันงดงามและความเป็นอมตะเท่านั้นที่เธอต้องการในดินแดนแห่งนี้ไม่มีใครงดงามและเลือโฉมเท่าข้าอีกแล้วเจ้าว่าไหมองค์ราชินีได้เวลาเสด็จออกท้องพระโรงเพื่อว่าความประจำวันแล้วพะยะค่ะเจ้าไปก่อนเลยเดี๋ยวข้าตามเจ้าไปฮอลัสพะยะค่ะองค์ราชินีกำลังของเจ้ามีแค่นี้เหรอข้ายังออกแรงได้ไม่ถึงครึ่งเลยนะโอซิลิสข้าก็ออกแรงกันสุดฝีมือนะลามิเซสแต่เจ้ามันแข็งแรงเกินไปข้ารับมือไม่ไหวข้าคงต้องขอยอมแพ้อย่ามาทำตัวเป็นไหนเลยโอซิลิสข้ารู้นิสัยเจ้าดีที่แสดงฝีมือมายังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเจ้าเลยมองราชินีพะยะค่ะมีสารลึกลับถูกทิ้งไว้ที่ประตูแคว้นดินแดนของเราพะยะค่ะสารอะไรลึกไหนให้ข้าดูหน่อยสินี่พะยะค่ะส่วนสวรรค์คัมภีร์เครื่องรางมนตามันคืออะไรหรือเจ้าเคยได้ยินเรื่องนี้หรือไม่เครื่องรางมนตาอย่างนั้นหรือถ้าจำไม่ผิดท่านพ่อของข้าเคยพูดถึงคัมภีร์เล่มหนึ่งที่มีอายุราวประมาณ500ปีในหนังสือระบุถึงมนตาต่างๆและเครื่องรางวิเศษที่มีพลังอำนาจเหนือสิ่งใดในโลกที่มีชื่อว่าเครื่องรางมนตาข้าพร้อมแล้วโอซิลิสเจ้าพร้อมหรือยังพร้อมอะไรหรือลามิเซสพร้อมที่จะตามหาเครื่องรางมนตายังไงเล่าแล้วเจ้ารู้หรือมันอยู่ที่ใดเท่าที่ข้าอ่านในคัมภีร์น่ะมันระบุไว้ว่าเครื่องรางมนตาน่ะตั้งอยู่ภายในดินแดนของป่ามรณะที่มีชื่อว่าเฮลิออสซึ่งต้องข้ามภูเขาไปอีก9ลูกซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเทือกเขาเชสเตอร์แล้วยังมีคนบอกไว้ว่าป่านน่ะเต็มไปด้วยสัตว์ป่าที่ดุร้ายแต่ข้าได้ยินมาว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นมีพวกมันฝาแฝดคู่หนึ่งมีชื่อว่าเอลานอร์กับเอโดล่าซึ่งมีเวทมนต์ที่แข็งแกร่งมากคอยคุ้มครองวิหารและเครื่องมนตาอยู่แต่เขาว่ากันว่าเครื่องรางมนตาน่ะถ้าใครได้ครอบครองไปจะทำให้มีพลังและอำนาจมากที่สุดในพื้นพิภพเลยนะและยังทำให้ประชาชนและราษฎรมีความเจริญรุ่งเรืองเชียวนะโอซิลิสงั้นเราไปหาเครื่องรางมนตากันท่านราชทายาทแห่งริทมอนตามแผนที่กัมพีได้บอกไว้ว่าเราต้องเดินข้ามเขาอีก9ลูกถึงจะถึงพะยะค่ะ9ลูกเลยหรอแหมมีค่าก็ตายพอดีดิแต่ไม่เป็นไรเพื่อสิ่งที่มีค่าที่สุดข้ายอมเสียสละได้งั้นเราเดินทางต่อไป
ประตูที่จะนำเราไปสู่ดินแดนมังงะใช่พระยาขาวองค์ราชินีแต่เหมือนในคัมภีร์ยังบอกเหมือนกันว่าใช่ว่าทุกคนจะเข้าไปแล้วจะออกได้ทันทีเพราะกว่าประตูมิติจะเปิดก็ต้องรออีกตั้ง7วันแถมต้องเป็นเวลาเดียวกันอีกพะยะค่ะเจ้าเป็นใครกันจงไปไกลๆราชินีของข้าบัดเดี๋ยวนี้ไม่งั้นพวกเจ้าจะเจอคมดาบของข้าช้าก่อนนี่หรือราชินีแห่งเมืองโลตัสเฮ้ยนี่มันอันตัสอ่อนนั่นแหละข้านึกว่าปีศาจคุณทวดซะอีกใช่ข้าคิดเหมือนเจ้าเจ้ามันมากเกินไปแล้วนะกันข้าอยู่ที่นี่มาเป็นพันปีแล้วไม่เคยเห็นผู้ใดเข้ามาถึงที่นี่ได้ข้าว่าเราออกไปต้อนรับพวกมันกันเถอะพวกเจ้าเป็นใครถึงมาอยู่ที่แห่งนี้ได้รู้ไหมที่แห่งนี้เป็นเขตห้วงห้ามพวกเจ้าคือผู้บุกรุกทำไมข้าต้องฟังท่านข้าจะเข้าไปหยุดนะเฮ้ยจริงพอละเจ้าช่วยออกสินิดเถิดทางนี้ข้าดูแลเองข้าจะฟังท่านสักครั้งหนึ่งเครื่องรางมณฑาที่สวยงามเช่นนี้ข้าคิดว่ามันคงเหมาะคนสวยงามๆอย่างท่านข้าลาเมเซสองค์ราชทายาทแห่งลิสมอนขอมอบเครื่องรางมณฑาให้แก่ท่านองค์ราชินีไอซิสองค์ราชินีแห่งเมืองอลินตัสขอบคุณท่านมากนะ
ข้าจำไม่ได้แล้วว่าข้าเคยเห็นงานลื่นเลิงแบบนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ใช่เฮอร์ซิลิสข้าก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าข้าเสียใจครั้งล่าสุดเมื่อตอนไหนไปเถอะฮอรัสได้เวลาที่องค์ราชินีกับองค์ราชทายาทจะลงมาเต้นรำก่อนวันอภิเษกสมรสแล้วไปจะเสด็จไปไหนเราพระเจ้าค่ะองค์ราชินีผู้เลิศโฉมบุคลากรของข้ายังตักบาตรและมีเงินดีที่มีเช่นเคยแล้วเหตุอันใดเล่าท่านถึงไม่มีใจให้แก่ข้าทำไมต้องมีใจให้แก่มันหยุดนะทำไมวาจาเจ้าถึงหยาบคายเช่นนี้ข้าจะไม่ยอมให้พระองค์ไปรักใครได้เด็ดขาดนอกจากข้าข้าทำงานรับใช้พระองค์พร้อมที่จะเสียสละเลือดเนื้อและพีชีพให้ท่านได้เสมอเป็นเพราะเครื่องรางมนตราพวกนี้ใช่ไหมที่ทำให้ท่านมอบใจให้แก่มันแต่เหตุอันใดเล่าท่านถึงไม่มีใจให้แก่ข้าบ้างข้าไม่ยอมหยุดนะข้าผิดหวังในตัวเจ้ามากต่อไปนี้เจ้าไม่ต้องมาให้ข้าเห็นหน้าอีกจะไปไหนก็ไปในเมื่อกระหม่อมทำไม่ดีต่อองค์ราชินีกระหม่อมขอยอมรับผิดกระหม่อมจะขอไปจากที่นี่และเมืองนี้เพียงแต่กระหม่อมขอกอดองค์ราชินีเพื่อเป็นการทูลลาครั้งสุดท้ายในเมื่อเจ้าขอข้าก็จะให้เจ้ากอดข้าครั้งสุดท้ายเพื่อเป็นการตอบแทนให้เจ้าคอยดูแลและช่วยเหลือชีวิตข้ามาในอดีตขอบคุณพระเยซูครับในเมื่อข้าไม่ได้ตัวพระองค์ก็อย่าหวังมีใครได้ตัวพระองค์ไปอีกเลยเจ้าจะทำอะไรนะฮอลล์ทหารใครก็ได้จับมันทีมันรอบข้าของราชินีเกิดอะไรขึ้นทหารจับมันไอซิสไอซิสเจ้าต้องไม่เป็นอะไรนะข้าขอบคุณสำหรับทหารมามากและพรุ่งนี้ข้าจะไม่ได้พิเศษกับท่านแต่ข้าก็ดีใจที่ผ่านมาที่ข้าได้รักกับท่านข้ารักท่านนะใครก็ได้ช่วยดีไอ้ซีดไอ้ซีดไอ้ซีดชมเอ่ยชมงามพลามแท้และตะลึงได้เจ
สมัครที่ลมรักใครผูกพันหัวใจ